รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World of Speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ Yamaha Championship 2019ครับสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายมาให้ชมถึง2รุ่นครับในรุ่นของ YZF R15 M Slash แล้วก็ในรุ่นของ Yamaha MT 680cc ครับณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิทบุรีรัมย์ครับใครจะได้เป็นแชมป์New CBR 150R ความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า All New Yamaha XSR 155 Sport Heritageนวัตกรรมยานยนต์สรรสร้างแรงบันดาลใจสัมผัสกับงานแสดงยานยนต์แห่งปีของคนไทยบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41พบกับการเปิดตัวรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สินเชื่อและประกันภัยรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ25มีนาคมถึง5เมษายนนี้ณ Impact Challenger เมืองทองธานีรายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่ King Sedra บอกความหอมถนอมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบครับ Yamaha Championship 2019ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายหรือว่าเป็นสนามที่4ครับรุ่นนี้ครับ Yamaha MT 680cc ครับโอ้โห36คันท่านผู้ชมครับเต็มสนามเลยทีเดียวรุ่นนี้ครับแหมวงการวัยรุ่นชอบมากครับขี่ขับขี่ไปตามจังหวัดนี่เสียงหวานแหววครับหมายเลข21มีลองพันธวัฒน์หมายเลข18เสกสรรหมายเลข8วรัตน์หมายเลข99โอ้โห36คันนี้อ่านได้ไม่หมดเลยครับครบรอบพอดีครับ4รอบสนาม5รอบกับรุ่นนี้แข่ง5รอบถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ครับเพิ่มให้อีก1รอบเป็น5รอบสนามครับท่านผู้ชมเปิดเกมขึ้นก่อนหมายเลข8ครับหมายเลขแก่เสกสรรสีโพทองเกมขึ้นมาก่อนนี่สวยครับ MT ตัวนี้นี่เสียงหวานครับหึมกระหึมของสนามช้างเลยทีเดียวหมายเลข8แล้วก็ตามมาด้วยหมายเลข18ครับพันธวัฒน์นันทพันธ์ตามขึ้นมาเป็นอันดับที่2 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วครับตอนนี้กลุ่มแรกนี่9คันกลุ่มที่2นี่อีก10คันกลุ่มที่3นี่อีก10กว่าคันครับทั้งหมด36คันครับโอ้โหเต็มแท็กเลยทีเดียว MT ครับเครื่องยนต์8ล้าย 680cc หมายเลข8ยังเป็นผู้นำแรงขึ้นมาครับจับตาดูหมายเลข27นี่มีรองสิริวณิชัยครับยังอยู่อันดับที่3ครับสำหรับมีรองขยับขึ้นมาครับหมายเลข27ครับจับตาดูหมายเลข27ครับคันนี้ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งเลยครับขึ้นมาหรือยังยังไม่ขึ้นหมายเลข8ยังนำอยู่โอ้ยรุ่นนี้สนุกครับเสือสิงกระทิงนั่นครับเอาขึ้นมาแล้วหมายเลข18ได้ไหมยังครับอย่ากระพริบตาครับมีลมผ่านแล้ว1รอบครับอันดับที่1นี่หมายเลข88หมายเลข10และหมายเลข99 29อยู่อันดับที่5มีลองขยับขึ้นมาครับหมายเลข27ในขณะที่หมายเลข8ครับเริ่มจะแผ่วหรือเปล่ายังไม่แผ่วผมยังไม่แผ่วครับผมยังแรงดีอยู่โอ้นี่คือกลุ่มหลังครับ
ขุมหลังนี่รถรุ่นนี้ครับเป็นรถยอดนิยมมากเลยทีเดียว MT ขับสบายครับขี่ไปต่างจังหวัดนี่กรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นรถยอดนิยมของยามาฮ่าของบรรดาวัยรุ่นอีกรุ่นหนึ่งครับยอดขายนี่ถล่มทลายครับ MT รุ่นนี้โด่งออกมาเปลี่ยนหรือเปล่ายังอยู่เหมือนเดิมหมายเลข8เอ้าไม่น่าจะเป็นหมายเลข8แล้วครับตอนนี้เกมพลิกแล้วครับรอบที่2นี่น่าจะเป็น27ครับขึ้นมานั่นโอ้โหมีรองสิริวณิชชัยครับบอกแล้วครับเมื่อกี้อยู่อันดับที่3ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1แล้วโดยมีหมายเลข18พันธวัฒน์นี่ตามมาเป็นอันดับที่2หมายเลข8ตกครับเสกสรรค์ศรีโพทองตกมาอยู่อันดับที่3แหมนำได้รอบเดียวเองครับต้องอยู่อันดับที่3ในขณะที่4หมายเลข99วรันเรืองเดชครับเรืองเดชนี่ตามตระกูลรถไต่ถังครับลุงเปืองเรืองเดชอยู่แถวแถวราชวัตรกรุงเทพมหานครแม่รถจักรยานยนต์ไต่ถังนี่ต้องให้คุณลุงเปืองเรืองเดชครับคือผู้นำครับหมายเลข27การแข่งขันทั้งหมด5รอบทีรถรุ่นนี้นะครับMT 680นี่มี MT 10 MP 09แต่ก็อยู่ในตระกูลเดียวครับ680 cc การแข่งขันผ่านไปแล้ว2รอบครับเหลืออีก3รอบสนามผู้นำยังเป็นของเรืองรองมีรองครับขออภัยมีรองชื่อมีรองแต่ไม่เป็นรองครับตอนนี้นี่เขาขึ้นเป็นจ่าฝูงอยู่อันดับที่1เวลาต่อรอบของเขา1นาที53ครับ1นาที53 166ครับโอ้โหเวลาดีครับสนามช้างนี่4กิโล554กิโลนะครับแหมต่อรอบนี่4กิโลกับ500กับ54เมตรหน่อย1รอบสนามของสนามช้างขับกันอย่างสบายสบายเลยครับตอนนี้เนี่ยอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยNew CBR 150R. สวยขนาดนี้ใครๆก็ติด YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิธีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออนิวยามาฮ่า XSR 155 Sport Heritageยานความเร็วของนักแข่งระดับโลกที่หลอมรวมเป็นหนึ่ง Yamaha R-Series อยากได้รถมือ2ดีๆสักคันในราคาย่อมเยาคุณภาพเยี่ยมอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าคุณยังไม่ได้มางานบางกอกยูสคาร์โชว์ครั้งที่12งานเดียวที่กล้าการันตีคุณภาพรถดีไม่มีย้อมแมวพร้อมอนุมัติเร็วทันใจจากกรุงศรีออโต้31มีนาคมถึง4เมษายนนี้ณ Exhibition Hall 11-12 Impact เมืองทองธานีจัดโดยครั้งปีกรุ๊ปแล้วแมวจะต้องร้องว้าวๆแทนเมียวรายการ World of Speed นำเสนอโดย Wack 1ผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่King Sedra ออกความหอมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนครับแต่กลุ่มหลังนี่โอ้ยกลุ่มหลังนี่อีลุงตุงนังเลยครับมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยนี่คือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังทั้งหมด36คันครับถือว่าเต็มแทร็กของสนามบุรีรัมย์เลยครับนี่คือผู้นำขับได้ดุขับได้ดันแหมขอบพระคุณครับติดเบอร์ได้สวยงามมากครับพื้นดำตัวขาวดีการแข่งขันการควบคุมการแข่งขันมันจะดูง่ายครับเพราะฉะนั้นสนามหน้านี่ถือว่าสนามเปิดฤดูกาลนี่14-15มีนาคมที่สนามพิระสกิจพัทยาติ
ติดเบอร์กันชัดๆหน่อยนะครับแหมบางคนนี่รถสีแดงติดเบอร์สีแดงมันจะรู้เห็นได้ยังไงเอาชัดๆตัวโตๆหน่อยโชว์หน่อยพันธวัฒน์นันทพันธ์ยังอยู่อันดับที่2แหมผู้นำนี่ขับแบบสบายๆครับอ้าวยังไงผมครับยังอยู่ครับผมยังอยู่หัวแถวครับนึกว่าแผ่วครับตกใจครับว่านำดีๆครับนึกว่าแผ่วครับอันดับ2กับ3นี่18กับหมายเลข8นี่รอบสุดท้ายแล้วด้วยจับตาดูอันดับที่2และอันดับที่3นี่เกมจะเปลี่ยนหรือเปล่า18ยังอยู่ครับหมายเลข8เสกสรรค์ศรีโพทองก็อยู่อันดับที่3พยายามที่จะชิงอันดับที่2พอที่1นี่โอกาสที่จะได้ที่1คงไม่ทันแล้วล่ะ18เอาขึ้นมาแล้วหมายเลข2ขึ้นเบียดขึ้นมาแล้วใส่เบียดซ้ายขึ้นมาหมายเลข18ไม่ยอมครับไม่ยอมยอมได้ยังไงเลยก็เหลืออีกนิดเดียวรอบสุดท้าย18ยังนำครับนี่ครับอันดับ2ฐานที่8ไม่เกี่ยวครับอีกคันที่ไม่เกี่ยวครับน็อกรอบครับเมื่อกี้ตกใจขึ้นมาได้ไงฐานที่8ฐานที่8ไม่เกี่ยวครับนู่นฐานที่8เขาอยู่นู่นอยู่อันดับที่20นู่นไม่เกี่ยวครับนี่คือกลุ่มหลังครับติดตัวนอกรอบผู้นำครับสาดสวยลงมาเต็มๆมาเลยครับตอนนี้นี่ซ้ายอีกทีหนึ่งครับกว้างยิงตรงเข้ามาซ้ายบิดขวาอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เข้าที่5ครับเข้า6ครับ6เข้ามา7นิดเดียวครับอีก100เมตรเท่านั้นครับเส้นชัยรออยู่ข้างหน้าแล้วเส้นชัยรออยู่ข้างหน้าสำหรับหมายเลข27เรืองรองสิริวณิชัยเต็มทีเต็มที680ซีซีครับโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับโอ้โห2กับ3นี่คลุกคลิกครับยังคลุกคลิกอีกนิดเดียวครับมาแล้วอีกโค้งเดียวอีกโค้งเดียวนี่คือผู้นำมีรองหมายเลข27ครับขวาอีกทีหนึ่งครับธงหมากรุกรออยู่ข้างหน้าธงหมากรุกรออยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยเหลียวหลังมองเพื่อนครับยกล้อโชว์หน่อยนี่ดู2กับ3ครับคู่นี้ครับต้องถ่ายรูปหรือเปล่าไม่ทันครับอย่างนี้นี่18พันวัตต์นี่อันดับที่2เสกสรรอันดับที่3นี่คือผู้ชนะครับอันดับที่1มีรองอันดับที่2พันธวัฒน์อันดับที่3เสกสรรอันดับที่4วรัตแล้วก็อันดับที่5วรากรราชแสนเมืองครับทีมมอบรางวัลครับนี่คือ MT ก็เรียบร้อยไปครับเอาอีกรุ่นนึงครับมาดูครับรุ่นนี้รุ่นเล็กครับรุ่นเล็กลงมาอีกนิดนึงครับรุ่นนี้ YZF R15 และ M/ ครับรุ่นนี้มีสมัครทั้งหมดนี่60กว่าคันครับพ่อพี่น้องโอ้โหแต่ทำไมออกไป2กลุ่มครับนี่คือกลุ่มที่1ครับถ้าปล่อย2กลุ่มรวมกันนี่สนามไม่ให้ครับสนามไม่ให้ครับสนามเขาให้แค่เพียง36คันเท่านั้นครับโอ้เยอะจริงๆครับ R15 กับ M/ นี่สมัครมา62คันครับท่านผู้ชมต้องแบ่งออกไป2กลุ่มนี่กลุ่มที่1ครับในกลุ่มที่1นี่มีหมายเลข1พัดลักขนามแล้วก็นวมนจาตุลงชาติภูมิพิเรศอุทอ่านก็อย่างที่บอกเลยครับ36คันไม่จบครับรุ่นนี้มีทำแรงกิ้งนะครับมีทำแรงกิ้งกำกับไว้2นาที25นะครับ2นาที25ต้องดูดีๆนะครับหมายเลข14ครับยังเป็นผู้นำโดยมีหมายเลข1พัดลักขนามนี่ตามมาเป็นอันดับที่2หมายเลข14นี่นวมงคลชูดวงวันนี้จะชูดวงหรือเปล่านำอยู่นะครับหลังมีหมายเลข1ตามมาอันนี้1กับ2นะครับหมายเลข4ยังนำอยู่นี่แข่งกัน4รอบสนามเท่านั้นเองครับหมายเลข1ถือว่าเป็นตัวเต็งเลยครับในรุ่นนี้การจับเวลารอบคัดเลือกของเขานี่เวลาดีครับในขณะที่หมายเลข44นับว่ามงคลชูดวงก็ไม่ยอม3 4 6จตุรงค์สีนมม่วงโอ้โหดิเต็มสนามครับ36คันโอ้โหพี่น้องดูกันดีๆครับในสนามวันนั้นก็ฝนคลึ้มมาเลยทีเดียวแต่ไม่มีครับบรรยากาศดีเย็นสบายเย็นสบายสบายเอาตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับอันดับ1ขึ้นมาแล้วตอนนี้อันดับที่1หมายเลข1พัฒนารักขนามขึ้นมาอยู่อันดับที่1แล้วโดยมี14นาวงคนชูดวงได้ตกไปอยู่อันดับที่2ที่3ตอนนี้เป็นของจาตุรงค์หมายเลข3 4 6กับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ
รายการโบออสติสนำเสนอโดยNew CBR 150R ความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออดี้ Yamaha XSR 155 Sport HeritageAll New Yamaha XSR 155 ดีไซน์ข้ามกาลเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSR 155 Sport Heritage นวัตกรรมยานยนต์สรรสร้างแรงบันดาลใจสัมผัสกับงานแสดงยานยนต์แห่งปีของคนไทยบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 25มีนาคมถึง5เมษายนนี้ณ Impact Challenger เมืองทองธานีสวยขนาดนี้ใครๆก็ติด YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออดี้ Yamaha XSR 155 Sport Heritage รายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมทุกคนรุ่นใหม่ King Sedra เกาะความหอมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับเอาละครับหมายเลข14ครับเอาคืนแล้วแทงขวาขึ้นมาเรียบร้อยครับโค้งนี้และซิงไลน์เป็นของหมายเลข14ครับนวมงคลภัทรนี่ตกไปอยู่อันดับที่2ครับหมายเลข1นี่ครับคู่นี้ครับอย่ากระพริบตาครับคู่นี้นี่ถือว่าสูสีเกมมือหมายเลข1ครับภัทรแทงขึ้นมาได้แล้วครับได้ไหมขวาตรงนี้เรียบร้อยครับเป็นเลสซิ่งไลน์ของรถหมายเลขหนึ่งขวาตรงนี้ต้องยกครับไม่ยอมครับอู้ยหมายเลข14นะว่าบางคนชูดมไม่ยอมครับภัทรต้องยกให้ครับทีสามนี่บอกแล้วใครยกลึกออกเร็วเข้าเร็วออกเร็วครับเข้าเร็วออกช้าที่เสร็จครับ14ก็ยังเป็นผู้นำคู่นี้บอกแล้ว04ครับราคาต่อรองข้างกลางสนามนี่เหมือครับแล้วเหมือกันอยู่ครับแทงซ้ายขึ้นมาหมายเลขหนึ่งโอ้ใช้จังหวะตรงนี้ครับเพราะข้างหน้าเป็นโค้งซ้ายครับแสงแล้วบังครับมีบังครับแสงแล้วบังครับเรียบร้อยครับหมายเลขหนึ่งขึ้นนำแล้วพัฒนาขึ้นนำโดยมีนะว่าบางคนตามมาเป็นอันดับที่2 1กับ2ครับเกมพลิกตลอดครับพลิกตลอดนี่1กับ2แหมคู่นี้ดูคู่นี้คู่เดียวสนุกครับแต่ข้างหลังนี่อีก34คันเป็นยังไงไม่รู้แหมแต่คู่นี้มันคลุกคลิกครับมันคลุกคลิกเหลือเกินตอนนี้อันดับที่3อ้าวอันดับที่3นี่จาตุลงสีนวลม่วงนี่มาเลข36 346นี่นากระลืมมันมีไทม์แรงกิ้งหรือเปล่าทะลุครับวิก1นาที24ครับแล้วอยู่อันดับที่3ด้วยเอาละโดนเช็คบินไป1แล้วครับในสนามนี่วิ่งอยู่อันดับที่3ครับแต่ผลของเขานี่โดนฟาวไปแล้วครับหมายเลข4 3 4 6ครับทะลุไปแล้ว1นาที2 4 2 8 9แหมทำรังเกียงเขากำหนดไว้2นาที25ห้ามวิ่งน้อยกว่า1นาที25แหมนาแกวิ่งไป2นาที2 4 2 8 9ทะลุไป1แล้วครับอีก2รอบสนามครับเอามาอีก1คันนะครับมาอีก1คันอยู่อันดับที่6โอเวอร์ออนครับหมายเลข1 2 4อมเรศนาทีทองครับ1นาที22โอ้พระเจ้าจอดเร็วมากครับเร็วมากครับขอให้วิ่ง1นาที25มาเล่นในวิ่งนาที22บอกแล้วทำแรงกิ้งมันต้องปรับเซียนต้องปรับเซียนครับตอนนี้127ณัฐวุฒิฉันทรมัยนี่อยู่อันดับที่7ไปเลข127นี่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มนี้นะครับมีตัวหลอกล่อครับตัวเองทะลุแล้วหลอกล่อให้เพื่อนตามขึ้นมาครับ
ทีมงานบอกว่าทะลุไปแล้วครับแต่ก็ยังขี่ครับนะทะลุก็ให้เต็มที่ไปเลยกดให้เต็มเหนียวไปเลยครับตอนนี้นี่มาอีก1คันแล้วครับทะลุอีก1คันมาอยู่อันดับที่9ครับตอนนี้หมายเลข212นี่กรจิราการครับ2นาที2 4 3 5 7ครับโอ้โหทะลุไป1 2 4คันแล้วครับโอ้ยแล้วอยู่หัวแถวหมดเลยครับโอ้ยส้มหล่นครับอย่างนี้นี่ส้มหล่นครับหมายเลข90ชาติภูมิผมอยู่ที่4โอเวอร์ออนตอนนี้ผมอยู่ที่3แล้วครับเพราะว่า3 4 6ทะลุไปแล้วครับในขณะที่หมายเลข1 2 7ตอนนี้อยู่ออนที่7นะครับทุกคนยังคงจะงงว่าทำแรงกิ้งคืออะไรครับคือเวลาที่กำหนดไว้ตอนรอบนะครับการแข่งขันทั้งหมด4รอบนี่ใครวิ่งเร็วกว่า2นาที25ก็ถือว่าแพ้ฟาวนะครับเหตุผลที่ตั้งไว้อย่างนี้กันเซียนครับพวกเซียนครับมาหลอกกินเด็กครับไอ้พวกเซียนทั้งหลายแหล่นะครับมาหลอกกินเด็กน้องๆนี่ลดแรงครับดักไว้ต้องดักกลับทำกลับดักไว้ครับตอนนี้หลุดไปจับไปได้4คันแล้วครับแพ้ฟาวไป4แล้ว4รอบสันนามครับนี่คือกุมลางครับอ้าวนี่คันนี้นะครับคันนี้ทะลุครับคันสามมือได้ทะลุไปแล้วเขารู้เสื้อดำๆได้ทะลุไปแล้วนี่คือผู้นำครับหมายเลข1พัทระรักขนามไอ R15นะครับไทย R15 R15 ทั้งหมดนะครับกลุ่มนี้นี่รอบสุดท้าย1กับ2เริ่มแผ่วแล้วครับ14เริ่มแผ่วครับนวมงคลชูดวง1นาทีและ2นาที16แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับตรงนี้คัด B คัด B และคัด A คัด A นี่โอเพ่นเวลาครับแต่คัด B นี่กำหนดไว้2นาที25ตอนนี้โอ้ยที่ดึงในคัด B กระบอกที่ว่า3 4 6 อยู่ที่1แต่ขอโทษทีแล้วทะลุไปแล้วครับตอนนี้อันดับที่1ครับในคัด A นี่หมายเลข1หมายเลข14แล้วก็หมายเลข90หมายเลข35นี่คือในคัด A ที่1ในคัด B ตอนนี้นะครับไม่นับ3 4 6นะครับเพราะ3 4 6นี่เขาอยู่อันดับที่1ก็จริงอยู่แต่ทะลุแพ้ฟาวไปแล้วครับเพราะฉะนั้นคัด B อันดับที่1ตอนนี้เป็นขออ้าว1 2 4อยู่ที่2ก็ทะลุเหมือนกันครับตอนนี้คัด B ตกเป็นของใครเอ่ยอุ้ย446ครับโอ้โหโอ้โหระเนระนาดเลยครับนี่ในคัด B นี่4คันที่ทะลุหมายเลข346หมายเลข124หมายเลข212ไม่มีปัญหาครับไหนๆก็ทะลุก็ทะลุครับยอมแล้วครับซัดให้เต็มเหนียวไปเลย340ก็จริงครับพี่นี่ครับคันนี้ครับอยู่อันดับคันที่3 1 2 3อันนี้ทะลุไปแล้วครับ346จาตุลงสีนนท์ม่วงเอ็มสแลตและ R15 แบ่งออกเป็น2กรุ๊ปครับกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่1โอเวอร์ออนครับอันดับ3อันดับ4นี่คือผู้นำพัทระรักขนามครับอีกนิดเดียวครับธมกลุกรออยู่ข้างหน้าแล้วยังไง14แผ่วไปหรือเปล่าขวาครับธงมากลุกรออยู่ตรงนี้เรียบร้อยชูมาชูมายกล้อมาโชว์ไหมไม่โชว์ครับโชว์มือครับเรียบร้อยครับอันดับที่2นวมงคลมาดูกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่โดนปรับโทษครับจะเป็นใครรู้ว่าทะลุต้องใส่ให้เต็มที่ไปเลยครับผลนี่เอาเลยมาแล้วไหนๆก็ไม่ไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วอุ้ย3 4 6ครับทะลุไปแล้วครับคันนี้นี่อุ้ยอยู่ที่3ออนครับอยู่ที่3ออนแต่หารู้ไหมว่าพี่โดนปรับแพ้ฟ้าแล้วนะพี่ทะลุไปแล้วครับยังไม่ยอมหมายเลข90ชาติภูมิครับตอนนี้ชาติภูมิอยู่ในคัด A มาเรียบร้อยครับพิธีมอบรางวัลครับในรุ่นของคัด A ก่อนครับอันดับที่1เป็นพัทระรักขนามอันดับที่2นวมงคลชูดงอันดับที่3ชาติภูมิรับน้องแสงอันดับที่4ภูริเดชสีชมพูและอันดับที่5ครับณัฐวุฒิฉันทรใหม่เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ในคัด B ครับอันดับที่1นี่บูรพาอันดับที่2สุริยาฉิมทุนทศอันดับที่3สิริพงษ์หานสกุลอันดับที่4กิจพงษ์เรียบกระโทกและอันดับที่5ประสงค์แก้วต่างนอกครับขอฝากข่าวกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับโตโยต้าลิชาไทยแลนด์สนามที่1ครับ8
6-8 มีนาคมที่สนามพิราสกิจพัทยา R2M Superbike ครับสนามที่1 3-5 มีนาคมที่ไทยแลนด์สกิจนครชัยศรียามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพสนามเปิดฤดูกาลครับ 14-15 มีนาคมที่สนามพิราสกิจพัทยาอีดีมิสุทูเปอร์เทอร์โบครับสนามที่1ครับ 28-29 มีนาคมที่สนามพิราสกิจพัทยาออฟโรดทรอฟี่ครับสนามที่1 25-26 เมษายนที่เมืองแกงระยองครับงานแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับครั้งที่41-25มีนาถึง5เมษายนที่เมืองทองธานีครับรายการเบอร์ออสเปรดของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาละหมดแล้วครับผมชาลวีมาคายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับNews 18